วันนี้ถือเป็นครั้งแรกนะคะที่กลุ่มเครือข่ายภาคประชาชนผู้ได้รับผลกระทบและคัดค้านโครงการแลนด์บริดจ์นั้นได้พบกับนายกรัฐมนตรีระหว่างที่เดินทางมาประชุมครม.สัญจรนอกสถานที่ที่จังหวัดระนองค่ะแล้วก็ได้ทำการชี้แจงช่องว่างและช่องโหว่ของโครงการแลนด์บริดจ์นี้ในหลายด้านให้นายกรัฐมนตรีได้รับทราบด้วยนะคะติดตามจากคุณสุทธยาแก้วขำรายงานสดจากจังหวัดระนองค่ะคุณสุทธยาคะครับคุณพึ่งนภาครับสำหรับโครงการแลนด์บริดจ์นั้นโดยเครือข่ายนอกจากการนำเสนอช่องว่างในโครงการหลายด้านแล้วเครือข่ายผู้คัดค้านโครงการแลนด์บริดจ์ยังเสนอว่าควรพัฒนาจังหวัดระนองและจังหวัดชุมพรให้เป็นศูนย์กลางธุรกิจการประมงและการเกษตรรวมถึงเสนอให้มีการตั้งคณะกรรมการร่วมกันเพื่อพัฒนาโครงการครับตัวแทนเครือข่ายประชาชนผู้ได้รับผลกระทบและคัดค้านโครงการแลนด์บริดจ์ซึ่งมีทั้งตัวแทนชาวสวนจากอำเภอปะโต๊ะจังหวัดชุมพรตัวแทนชาวประมงพื้นบ้านรวมถึงตัวแทนคนไทยพลัดถิ่นจากอำเภอเมืองจังหวัดระนองยื่นหนังสือและนำเสนอข้อมูลให้กับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีทบทวนโครงการแลนด์บริดจ์ระหว่างการเจอกันครั้งแรกของเครือข่ายผู้คัดค้านกับทางนายกรัฐมนตรีโดยเครือข่ายภาคประชาชนระบุว่ากระบวนการศึกษาโครงการแลนด์บริดจ์มีช่องว่างในหลายด้านทั้งขาดมาตรฐานทางวิชาการไม่เคารพการมีส่วนร่วมของประชาชนขาดผลการศึกษาผลกระทบในภาพรวมหลายด้านทั้งด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและสุขภาพจึงเสนอให้นายกรัฐมนตรีตั้งคณะกรรมการขึ้นมา1ชุดซึ่งประกอบด้วยหลายภาคส่วนโดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเพื่อเป็นกลไกการทำงานร่วมกันเพื่อเป็นทางออกในการแก้ปัญหาความขัดแย้งครับคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งโดยประกอบของหลายภาคส่วน1นักการเมืองจบตานะคะ1นักการเมือง2ข้าราชการ3ท้องถิ่นท้องที่นักวิชาการภาคประชาชนก็สำคัญที่สุดประชาชนในพื้นที่ค่ะเพื่อให้เป็นกลไกในการดำเนินงานตามข้อเสนอทั้งหมดเป็นที่ประจักษ์ตัวแทนประชาชนยังระบุเพิ่มเติมว่าโครงการแลนด์บริดจ์เป็นเมกะโปรเจกต์ซึ่งไม่คุ้มค่าการลงทุนจึงเสนอให้นายกรัฐมนตรียกเลิกโครงการนี้แล้วปรับเปลี่ยนไปเป็นโครงการพัฒนาที่เหมาะสมต่อศักยภาพของพื้นที่จังหวัดระนองและจังหวัดชุมพรก็คือการยกระดับเรื่องธุรกิจภาคประมงและการเกษตรครบวงจรซึ่งหากคณะรัฐมนตรีซึ่งได้มาประชุมนอกสถานที่ที่จังหวัดระนองเห็นชอบก็จะช่วยสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงครับเท่าหาโครงการแลนด์บริดจ์นะครับไม่สามารถเกิดขึ้นได้จริงไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามครับท่านนายกได้เคยคิดไว้หรือไม่ว่าท่านจะพัฒนาจังหวัดเหล่านี้อย่างไรเพราะว่าเราเชื่อว่าจังหวัดระนองชุมพรและภาคใต้นะครับมีศักยภาพด้านอื่นๆมากที่ยังไม่ได้ถูกพัฒนาอย่างเช่นมิติการท่องเที่ยวการประมงการเกษตรโดยเฉพาะการประมงและการเกษตรครับด้านนายกรัฐมนตรีระบุว่าจะกลับไปศึกษาข้อมูลโครงการและผลกระทบในด้านต่างๆอย่างรอบด้านทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของหลายภาคส่วนโดยเฉพาะประชาชนในท้องถิ่นเพื่อให้โครงการแลนด์บริดจ์สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจของภาคใต้รวมถึงจะเร่งเดินหน้าแก้ปัญหาการประมงพาณิชย์เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวประมงได้ประกอบธุรกิจต่อไปครับดูแลทุกมิติหรือเปล่าไม่ใช่แค่แลนด์บริดจ์อย่างเดียวอุตสาหกรรมที่จะมาต่อเนื่องในอนาคตด้วยผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับการมีส่วนร่วมของภาคประชาคมนะครับประชาชนท้องถิ่นด้วยนะครับตรงนี้รับฟังครับแล้วก็จะนำไปพิจารณาเป็นข้อประกอบการทำเอกสารศึกษาเพื่อให้ทุกฝ่ายได้มีความกระจ่างในจุดประสงค์ของการทำแลนด์บริดจ์ในขณะเดียวกันเครือข่ายประชาชนสุราษฎร์ธานียังได้ตั้งข้อสังเกตว่าโครงการแลนด์บริดจ์อาจเป็นเป้าหมายลวงแต่การพัฒนาภายใต้พรบ.ระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคใต้หรือ SEC คือเป้าหมายหลักของรัฐบาลซึ่งสาระสำคัญของร่างพรบ. SEC ที่ได้มีการยกร่างแล้วนั้นเป็นกฎหมายพิเศษที่มุ่งเน้นเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนขนาดใหญ่ให้สามารถเข้าถึงทรัพยากรของชาติโดยขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนและที่สำคัญในร่างกฎหมายฉบับนี้มีการยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายปกติถึง19ฉบับทำให้ประชาชนไม่มีหลักประกันในการเข้าถึงทรัพยากรในการดำรงชีวิตซึ่งเป็นโครงการพัฒนาในภาคใต้ที่สังคมควรจับตามองอย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกับโครงการแลนด์บริดจ์
ทั้งนี้เครือข่ายประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการแลนด์บริดจ์ระบุว่าจะมีการติดตามการทำงานของรัฐบาลอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะข้อเสนอให้มีการตั้งคณะทำงานร่วมกันหากไม่ได้รับการตอบสนองภายในระยะเวลา1เดือนก็จะเดินทางไปยังรัฐบาลเดินทางไปยังทำเนียบรัฐบาลเพื่อติดตามความคืบหน้านี่เป็นบรรยากาศล่าสุดจากจังหวัดระนองครับคุณพึ่งนภาครับขอบคุณคุณจันทยาค่ะ